สวัสดีครับผมแจนแมนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งจะตีหนึ่งแล้วครับผมก็เพิ่งเลิกงานนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องทํางานแต่8 โมงถึงประมาณตีหนึ่งครับคงจะไม่มีเวลาออกกําลังกายนะครับดังนั้นผมก็เลยมาออกกําลังกายตอนนี้นะครับผมเลิกงานมาแล้วออกเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะออกกําลังกายเป็นแบบว่าพิเศษกว่าทุกวันครับผมจะแบบดันพื้นให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่ผมจะดันได้แล้วก็ท่าอื่นๆนะครับจะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่าแรกดันพื้นครับง่ายๆได้25 ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาได้มาพูดอัพต่อนะครับผมคิดไม่ออกเขาไปจะเล่นท่าอะไรต่อเดี๋ยวผมสะควอทแล้วกันครับง่ายสุดละซีเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นต่ออีก2 เซตนะครับที่เล่นแบบซูเปอร์เซตเหมือนเดิมนะครับสไตล์ประหยัดเวลานะครับโอเคครับถ้าต่อมานะครับผมก็จะมาดันพื้นแบบเปิดอกนะครับที่มันโดนหน้าอกนะครับผมแล้วผมก็จะมาฝึกแฮนด์สแตนนะครับผมคือผมอยากแฮนด์สแตนได้มากเลยครับผมรู้สึกว่ามันโคตรจะเท่เลยนะการที่เราแฮนด์สแตนได้แต่คือตอนนี้ผมก็ยังทำไม่ได้ครับแต่ผมก็จะฝึกนี่ครับค่อยๆฝึกไปครับอาจจะตลกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งผมน่าจะเล่นเป็นหลังแขนนะครับแต่ว่าเล่นแบบเป็นท่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับใน30การทำดิบนะเป็นนอนดันพื้นก่อนครับดันพื้นแบบเปิดอกมือกว้างนิดนึงสแตนครับว่าผมจะยังไงก็เอาเท้าไต่กำแพงครับผมเท้าผมล้างสะอาดแล้วนะครับผมเท้าไต่กำแพงครับมือนี่ก็เอาวางไว้แบบประมาณไหล่นะให้มันเป็นให้เหมือนเราทำโอเฮดเพรสนะครับผมไต่ระดับได้4 ครั้งครับแสดงว่ายังไม่ได้ครับผมไม่กล้าทิ้งตัวขึ้นไปครับกลัวเจ็บครับก็ถ้าเกิดเนี่ยแม้ผมยังฝึกไม่ได้นะผมก็จะฝึกแบบนี้ครับเอาขาตั้งขึ้นแล้วค่อยดันขึ้นครับเดี๋ยวผมฝึกต่อนะครับผมฝึกเสร็จแล้วก็จะมาเล่นท่านี้ต่อครับอ่ะเดี๋ยวก่อนผมไปฝึกให้แสดงของท่านี้ก่อนเลยมันจบแล้วหลังแขนให้ครับ2
ทีครับเดี๋ยวผมมาฝึกต่อครับ3เซตนะครับผมไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 1:10 นาทีนะครับผมเบิร์มากเลยครับในคลิปอาจจะพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็อยู่ใน EP ผมว่างนะครับผมเป็นคลิปแบบที่ผมทำสนุกตอนว่างๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ว่างเลยนะครับผมโอเคครับพรุ่งนี้ผมขึ้นเวรเช้าบ่ายต่อนะเดี๋ยวก่อนไปอัปเดตหุ่นนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมดูครับก็หุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงถ้าเกิดมีความผิดพลาดกันก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอะไรผิดก็อย่าหาทำนะครับ